ส่วนเรื่องของปัญหาหมอกควันที่ไปกระทบหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะไปดูกันที่สงขลาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีฝนตกมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีช่วยชะล้างหมอกควันสะสมทั้งในตัวเมืองสงขลาในทะเลแล้วก็บริเวณภูเขาค่ะหลังจากที่ฝนตกแล้วสภาพอากาศในตัวเมืองสงขลาก็ถือว่าดีขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่16สงขลาก็รายงานสภาพหมอกควันฉบับสุดท้ายฉบับที่108นะคะเพราะว่าพื้นที่ที่มีหมอกควันเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนมีค่าระหว่าง21ถึง66ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นคุณภาพอากาศในตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับดีถึงปานกลางไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะ